วิวัฒนาการจีนเทาในธุรกิจอสังหาหลังมีข่าวปอปองโงติดป้ายยึดศพโครงการคฤหา์หรูราคา200อยถึง700้อยล้านบาทหกิบหลังบนทำเลริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดถนนสนามบินน้ำของกลุ่มทุนจีนเทาที่ร่วมกับคนไทยก็ทําให้เกิดกระแสความสนใจว่าการเข้ามาลงทุนของกลุ่มทุนจีนในประเทศไทยทั้งลงทุนแบบถูกต้องและไม่ถูกต้องหรือที่เรียกกันว่าจีนเทานั้นมีวิวัฒนาการมีรูปแบบอย่างไร ที่สําคัญทําไมต้องเลือกลงทุนธุรกิจอสังหาในประเทศไทยมีวัฒนาการของกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อบริษัทอสังหาไทยขยายตลาดไปสู่ประเทศจีนด้วยการจับมือกับตัวแทนนายหน้าข้ามชาติด้วยการชูจุดเด่นผลตอบแทนสูงทั้งจากการขายต่อและการปล่อยเช่าประจวบเหมาะกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่รัฐบาลจีนคุมเข้มการลงทุนคอนโดในประเทศหลังจากมีสัญญาณว่าราคาคอนโดปรับตัวขึ้นเร็วจนผิดปกติแถมมีการเร่งเปิดขายคอนโดใหม่อย,ย่างต่อเนื่อง จึงสร้างความกังวลให้กับรัฐบาลจีนขณะที่ความต้องการลงทุนในอสังหาเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนจีนต้องการมาโดยตลอดเมื่อถูกรัฐบาลควบคุมการออกมาลงทุนนอกประเทศจึงมีมากขึ้นและเป็นจังหวะเดียวกับที่บริษัทอสังหาไทยเข้าไปเปิดตลาดจึงเป็นการตอบโจทย์กลุ่มนักลงทุนจีนพอดีแม้ว่าในช่วงแรกนักลงทุนจีนจะผิดหวังที่อสังหาไทยไม่ได้ทํากําไรสูงมากอย่างที่หลายคนคิดแต่ภายหลังกลุ่มนายหน้าจีนและผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจด้านข้อมูลข่าวสารวงการอาสังหาจีน มีการหาข้อมูลโครงการในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพและเมืองท่องเที่ยวชายทะเลทั้งพัทยาภูเก็ตและเชียงใหม่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส่งผลให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างมีตัวแทนหนายหน้าจากประเทศจีนเข้ามาทำข้อตกลงโดยตรงกับผู้ประกอบการไทยมีการเผยแพร่ข้อมูลเป็นวงกว้างจนทำให้การเข้ามาของคนจีนหลังช่วงโควิด -19 มีจำนวนเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนการเข้าซื้อคอนโดของคนจีนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้กลุ่มนักลงทุนจีนนำเงินมาลงทุนซื้อคอนโด และมองหาพันธมิตรคนไทยเพื่อร่วมกันลงทุนโครงการคอนโดโดยมีเป้าหมายขายคนจีนและชาวต่างชาติแต่การร่วมลงทุนกับคนไทยไม่ประสบความสาเร็จนักเนื่องจากวัฒนธรรมทางธุรกิจที่ต่างกันเมื่อการเข้ามาของกลุ่มผู้ซื้อต่างชาติมีมากขึ้นทําให้กลุ่มทุนจีนเริ่มหาช่องทางเข้ามาถือครองอสังหาไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในอสังหาประเภทโครงการบ้านเดี่ยวโรงงานขณะเดียวกันกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศเพื่อนบ้าน,านเช่นแก๊งคอนเซ็นเตอร์คาสิโนออนไลน์ หรือการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆก็มีเป้าหมายที่จะนําเงินเข้ามาแปรสภาพในประเทศไทยเพื่อหนีการกวาดล้างจากรัฐบาลจีนซึ่งมีผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของเงินทุนของกลุ่มนี้ครั้งใหญ่แต่ช่วงปี2,561ถึง2,563โดยกลุ่มจีนเทาพยายามหาช่องทางในการนําเงินเข้ามาในประเทศไทยจากนั้นแปรสภาพเงินเป็นอสังหาในราคาที่สูงไม่เป็นไปตามกลไกตลาดโดยการแปรสภาพเงินด้วยการโอนเข้าระบบธนาคารในประเทศแบบถูกต้องตามกฎหมายก่อนนํามาลงทุนในประเทศไทย นอกจากนี้เครือข่ายของกลุ่มทุนจีนเทายังมีการโอนเงินหรือ,รอนาเงินเข้ามาในช่องทางต่างๆเช่นผ่านการลงทุนแบบนิติบุคคลโดยเปิดเป็นบริษัทมีคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นในสัดส่วน5 1เอร์เซข้ามาลงทุนเปิดกิจการเปิดบริษัทเปิดร้านอาหารทําให้ติดตามตรวจสอบที่มาของเงินได้ยากจากนั้นก็นําเงินมาลงทุนจริง,รงๆเพื่อแปลสภาพเป็นอสังหาโดยมีการออกเอกสารที่ถูกต้องของเงินจากธนาคารทําให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์คอนโดได้ถูกต้องตามกฎหมาย การเข้ามาของเงินทุนกลุ่มจีนเทาในรูปแบบจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อเข้ามาลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาเป็นธุรกิจที่นิยมของกลุ่มทุนจีนสีเทาซึ่งการลงทุนนั้นมีทั้งเพื่อแปรสภาพเงินและเพื่อเป็นการสร้างรายได้และยังเป็นการหาที่อยู่เป็นหลักแหล่งให้กับคนจีนที่รู้จักหรือทําธุรกิจประเภทเดียวกันด้วยซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลไทยโดยหลายหน่วยงานมีการตรวจสอบและประสานงานกับรัฐบาลจีนจนมีการจับกลุ่มและยึดทรัพย์มาแล้วหลายรายทั้งในกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ต อย่างเช่นกรณีล่าสุดที่ปปอง,งยึดทรัพย์โครงการคฤหาสา์ดหรูทำเลริมแม่น้ำเจ้าพยาย่านสนามบินน้ำของกลุ่มทุนจีนที่ร่วมกับคนไทยในการลงทุน